สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเมื่อวานนี้โลกทั้งโลกก็รำลึกถึงวันแรกของโควิดหรือโคโรนาไวรัสได้เริ่มต้นที่ประเทศจีนแล้วเราก็ทราบกันว่าต่างประเทศก็ต่างโทษให้กันจีนก็บอกเริ่มต้นที่อเมริกาก็บอกเริ่มต้นที่จีนกันนั้นก็ตามแล้วก็ทราบอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ฆ่าชีวิตของผู้คนในโลกนี้เกือบทุกประเทศบางประเทศก็มากบางประเทศก็น้อยขึ้นอยู่กับการควบคุมการดูแลของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้อัศนวิหารที่วอชิงตันประเทศอเมริกาก็ได้ลั่นระฆัง400ครั้งเพื่อรำลึกถึงคนอเมริกัน 400,000 คนที่ได้ตายเพราะโรคโควิดเรื่องราวมันคงจะต้องไปอีกนานพอสมควรพี่น้องแต่ว่าการที่แต่ละประเทศก็พยายามสุดความสามารถที่จะลดจำนวนผู้ตายให้น้อยลงจะด้วยการฉีดวัคซีนหรือจะเป็นการใส่หน้ากากหรือการอยู่ห่างกันและไม่ให้ซุกซนไม่ให้เคลื่อนไหวไปมามากมายนั้นที่อเมริกานั้นที่เขาเตือนละครั้ง400ครั้งก็จะได้บอกว่าเสียงละครั้ง1ครั้งนั้นหมายถึงคนตาย 1,000 คนเพราะฉะนั้น400ครั้งก็เป็น 400,000 คนก็เป็นสิ่งที่รู้สึกน่าอนาถใจเหมือนกันพี่น้องแต่การนั้นก็ตามพระศาสนาจักรของเราก็ได้เตือนละครั้งเพื่อส่งวิญญาณของบุคคลเหล่านี้แล้วก็เตือนกับพวกเราว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็ให้พยายามประพฤติตัวให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ตายด้วยโรคโควิดก็อาจจะตายด้วยโรคอย่างอื่นดังนั้นการกลับใจการเป็นลูกของพระบิดานั้นเป็นเครื่องประกันที่ดีที่สุดเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่4แล้วที่พระวิหารที่วอชิงตันนะได้รำลึกถึงบุคคลที่ล่วงลับด้วยโรคโควิดเนี่ยก่อนนั้นก็ได้ตีมา3ครั้งแล้วและครั้งที่3นั้นก็คือเมื่อวันที่14เดือนธันวาคมที่มีการจะเรียกว่าคนอเมริกันได้ตายไปแล้ว 300,000 คนก็ยังมีในหลายประเทศที่กำลังทรมานกันอยู่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสำนึกก็คือว่าโรคนี้มันเป็นโรคฝ่ายกายที่สามารถทำลายชีวิตของมนุษย์ฝ่ายกายแต่เราก็ยังรู้อีกว่าโรคฝ่ายจิตก็คือราคะตัณหาต่างๆประโยชน์ชั่วต่างๆความผิดต่างๆที่เรากระทำนั้นน่ะมันก็ทำให้เราจิตใจของเรานั้นหดหู่และก็วิญญาณของเราก็เหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปดังนั้นในโอกาสนี้ที่ได้บอกว่าคนอเมริกันเขาตีละครั้ง400ครั้งเพื่อรำลึกถึงคน 400,000 คนที่จากไปเนี่ยเราก็เห็นใจเขาแล้วเราก็ภาวนาให้แก่คนที่เป็นโรคโควิดเป็นต้นในประเทศของเราให้ได้พักผ่อนในสันติสุขแต่ขอให้เราได้ดูด้วยว่าถ้าชีวิตของเรายังไม่ดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระบิดาเราก็ตายในฝ่ายวิญญาณแล้วดังนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรามีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกหน้านั้นเราก็ควรจะดูความประพฤติของเราถ้าสิ่งใดที่เราทำผิดไปแล้วก็ขอให้เรากลับคืนมาหาพระบิดาขอโทษต่อพระองค์ด้วยจริงใจและดังนี้เราก็เรียนรู้ที่จะเดินไปพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนะครับขอพระบิดาอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ